สนับสนุนโดยซินไบโอเอ็กซ์และไบโอจีดีเอ็กซ์คู่สีที่เข้าใจกระเพาะและลำไส้เพื่อสุขภาพดีจากภายในบีฟิชข้าวเกรียบเมืองนาราและมัสปอร์ใช้ดีใช้ทนต้องกระเป๋ามัสปอร์ก็อัลฮัมดุลิลลาห์รู้สึกฟังแล้วก็รู้สึกว่าเรามีความสุขมีความรู้ว่าคนนี่ในสมัยก่อนว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยเขามีอีหม่านขนาดไหนมีหัวใจแบบไหนอย่างท่านอาลีนี่อิบนุอบีตอลิบนะฮะถ้าผมอ่านผิดก็ขอโทษด้วยท่านมีฉายาหนึ่งพีเตอร์ที่เมื่อกี้อาจจะไม่ได้แวะไม่ได้พูดนะครับอบูตุรอบแปลว่าอะไรฮะแปลว่าพ่อดินพ่อดินพ่อดินตุรอบแปลว่าดินดินที่อยู่ที่พื้นดินทำไมฮะท่านสมถะพีเตอร์แล้วก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ท่านนบีเองเนี่ยชื่นชมท่านมากเลยเพราะว่าเวลาเราอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาเนี่ยนะท่านนบีเองเนี่ยก็เป็นพ่อของหญิงฟาติมะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮานะก็เป็นบุคคลที่ท่านนบีรักมากลูกสาวนบีอ่ะนะแล้วงอนกันอาจจะแบบว่ามีปากมีเสียงกันกับท่านอาลีนะครับท่านอาลีเนี่ยใช้วิธีการในการที่จะไปเขาเรียกว่าอะไรนะครับไปห่างกับภรรยาของท่านเนี่ย uh-huh. ในการที่จะไปนอนที่มัสยิดเลย oh. แล้วก็นอนเกือกกิ้งอยู่ที่มัสยิดไม่ไปไหนเลย นอนอยู่นั่นแหละ ก็คือแบบว่าขอมาพึ่งพาอัลลอฮ์ดีกว่า ใจจะได้สงบ okay, อะไรแบบนี้ okay, ผมว่า okay. ก็เป็นมารยาทที่น่ารักมากแล้วพอท่านนบีมาเจอปุ๊บเนี่ยก็บอกว่าเป็นยังไงอบูตุรอบพอดินเป็นยังไงบ้างนอนอยู่กับดินนอนอยู่กับดินแล้วไม่ยอมไปหาภรรยาท่านนบีก็มาเกลี้ยกล่อมมาพูดคุยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ให้เห็นด้วยว่าถ้าทะเลาะกันหรืออะไรกันในการที่ออกมาจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถ้าเป็นยุคนี้นะก็ไม่เหมาะสมนะอย่าออกมาจากบ้านนะฮะไม่ว่าจะทะเลาะกันยังไงก็ตามกับภรรยาเนี่ยสถานก็ให้อยู่อย่างน้อยอยู่บ้านเนี่ยมันดูแลความปลอดภัยหรืออะไรต่ออะไรกับภรรยาด้วยนะก็ทำดีนะอาจารย์เราคุยกันแบบเนี่ยพี่น้องที่เป็นต่างศาสนิกพี่น้องที่มากินกาแฟได้ยินแล้วคุยกันประเด็นไหนประเด็นไหนบางทีเห็นพี่น้องมุสลิมเราใช้ทับศัพท์เขางงอะไรมาชาอัลลอฮ์โอ้ยคุยคำกับมาชาอัลลอฮ์คุยคำกับมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์โหซะฟะกัลลอฮ์นะอะไรต่อมันมีความหมายยังไงอยากให้อาจารย์ได้ยกตัวอย่างให้ผมเนี่ยได้เวลาไปเจอเขาจะได้อธิบายให้เขาฟังโอ้ดีมากเลยพีเตอร์เพราะว่าผมเองมองว่ามันเป็นปัญหามาค่อนข้างนานนะเพราะบางทีเราเองเนี่ยบางทีติดด้วยสิติดด้วยเวลาเราแบบว่าไปคุยกับคนที่อาจจะไม่ได้เป็นมุสลิมนะแต่เราก็มีศัพท์พวกนี้หลุดออกไปจากผมไม่ไปเจอเพื่อนเนี่ยเพื่อนผมยังไม่ใช่มุสลิมเป็นไงบ้างเต้ยโอ้ทำดีละเป็นงงคือฮะอะไรนะอะไรอ่ะจริงนะจริงเพราะว่าบางทีมันติดนะอย่างวันนี้เนี่ยผมอยากจะฝาก3คำพี่เต้ยโอเคดีเลยอาจารย์ฝาก3คำนะครับคำแรกที่ผมว่าเราน่าจะได้ยินกันบ่อยนะครับในมุมของมุสลิมเราเวลาเรามีการสนทนากันอะไรกันเนี่ยนะครับคำว่ามาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ดีจังเลยคำนี้ใช้บ่อยแล้วส่วนใหญ่เราก็จะได้ยินเนี่ยในวาระโอกาสที่มันเป็นเรื่องดีๆพี่เต้ยอะไรที่มันเป็นบรรยากาศดีๆหรือว่าเราได้เจอสิ่งที่ดีๆสิ่งที่สวยงามเนี่ยพี่เต้ยเราก็จะมีการพูดถึงกันเนี่ยนะครับคำว่ามาชาอัลลอฮ์เนี่ยนะแปลว่าหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์หรือแปลว่าสิ่งที่อัลลอฮ์เนี่ยประสงค์ให้เกิดขึ้นมาแล้วความหมายประมาณนั้นมาเนี่ยแปลว่าสิ่งที่ชาอะแปลว่าประสงค์อัลลอฮ์ก็คืออัลลอฮ์สิ่งที่อัลลอฮ์ประสงค์ก็คืออัลลอฮ์ประสงค์แล้วอัลลอฮ์ประสงค์ให้มันเกิดขึ้นแล้วนะครับมันมักจะใช้ในมิติของความประหลาดใจความดีใจดีใจเวลาเห็นอะไรที่แบบดีๆงามๆแล้วหรือว่าใช้คู่กับคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เรามักจะได้ยินสมมติว่าพี่ไปดูน้ำตกภูเขาแล้วเข้าไปเห็นสวยมากเลยใช้คำนี้ได้ไหมได้เลยพี่เต้ยมาชาอัลลอฮ์ได้เลยแปลว่าโอ้นี่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ประสงค์จริงเลยประมาณนี้ครับถ้าจะแปลออกมาเป็นภาษาไทยแต่หลายคนไปใช้ผิดก็มีนะมาชาอัลลอฮ์ขับรถไปเอารถชนกันตุ้งโอ้มาชาอัลลอฮ์อันนี้ไม่ใช่นะมันก็แปลได้นะพี่เต้ยถ้าจะแปลเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ประสงค์อัลลอฮ์ประสงค์เหมือนกันแต่มักจะใช้ในมุมของความประหลาดใจในเรื่องดีในเรื่องที่ดีดังนั้นถ้าพี่น้องที่รับชมรายการอยู่ได้ยินคำว่ามาชาอัลลอฮ์เนี่ยก็แปลว่าเป็นเรื่องดีนะแปลว่าอัลลอฮ์ประสงค์ให้มันเกิดขึ้นแล้วเป็นสิ่งดีนะโอ้อัลลอฮ์ให้สิ่งที่ดีกับเรานะถูกต้องนะครับนี่เป็นประโยคแรกนะครับเอาขออีกที่เหลืออีกประโยคนึงพี่เต้ยลองชามั้ยผมเมื่อสักครู่นี้ยะซากัลลอฮ์คอยรอนพี่เต้ยโอ้อันนี้เราใช้กันเยอะใช้กันเยอะมากแปลก็ตรงตัวเลยขอบคุณบางคนบอกอ๋อแปลว่าขอบคุณไงยะซากัลลอฮ์คอยรอนแต่จริงๆแล้วมากกว่านั้นพี่เต้ยอ๋อเหรอครับมันมากกว่านั้นแปลว่าอะไรแปลว่าตามศัพท์เลยอ่ะตามศัพท์เลยนะยะซากะแปลว่าตอบแทนแก่ท่าน
ภาษาอาหรับเนี่ยจะเป็นสำนวนที่เอากริยาเนี่ยขึ้นก่อนประธานนะครับยาซากะแปลว่าขอตอบแทนท่านอะไรตอบแทนท่านอัลลอฮ์ยาซากะอัลลอฮ์แล้วก็คอยรอนมันมีอยู่3คำนะยาซากะลอแล้วก็คอยรอนนะครับแปลว่าขออัลลอฮ์ได้ตอบแทนความดีงามให้แก่ท่านโอ้เหมือนดุอาเลยนะเนี่ยมันคือดุอาเลยพี่เต้ใช่มั้ยฮะถูกต้องครับไม่ใช่แค่ขอบคุณนะไม่ใช่ใช่ใช่มันคือดุอาเลยแล้วใครจะตอบแทนดีกว่าอัลเลาะห์ล่ะไม่มีแล้วและนบีบอกว่าเนี่ยคือคำขอบคุณที่ดีที่สุดใช่ๆๆดีที่สุดพี่เต้ยดังนั้นเวลาเราได้รับของสิ่งใดเนี่ยบางทีเนี่ยเพิ่มเติมในคำนี้พี่เต้ยมันไม่ใช่กะอย่างเดียวเนี่ยบางทีเราจะได้ยินยะซากินแล้วคอยรอนยะซากัลลอฮุคอยรอนยะซากุมุลลอฮ์ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนเอ้ยทำไมมันใช้ต่างกันหลายอันจังเลยมันเกี่ยวกับเรื่องสรรพนามสรรพนามหมายถึงบุคคลที่เรากล่าวถึงใช่ครับเป็นบุคคลบุรุษที่2ใช่มั้ยครับที่เราจะมีการกล่าวถึงเนี่ยถ้าคนเดียวผู้ชายเขาใช้กะคนเดียวผู้หญิงใช้กี้แต่ถ้าหลายคนใช้กุมโอ้สมมติว่าเราไปเจออาจารย์โอ้ยยะซากัลลอฮ์ครับอาจารย์ไปเจอผู้หญิงยะซากินละนะครับไปเจอคนเยอะๆเลยโอ้ทุกท่านครับวันนี้ยะซากุมุลลอฮ์ครับยะซากุมุลลอฮ์ครับครับแค่นี้เองประมาณนั้นไม่ยาก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 พี่น้องได้ยินก็ให้เข้าใจว่าเขาดูอาขอบคุณไปด้วยกับการให้อัลลอฮ์นั้นตอบแทนกับท่านใช่ใช่แล้วก็มันก็เป็นโอกาสฝึกภาษาด้วยมาชาลอยอีกแล้วพอได้ยินแล้วมันก็ดีอ่ะทำดีแล้วนะครับทำดีแล้วเอาคำสุดท้ายคำสุดท้ายพี่เต้ยคำว่าชาฟากัลลอฮ์โอ้อันนี้ชาฟากัลลอฮ์ชาฟากัลลอฮ์นี่ได้ยินบ่อยกันเลยนะก็น่าจะได้ยินบ่อยนะเวลาไปเยี่ยมไปเจอคนป่วยเดี๋ยวนี้ก็คือขอให้อัลลอฮ์รักษาชาฟากะเนี่ยแปลว่ารักษาท่านรักษาแล้วก็อัลลอฮ์ก็คืออัลลอฮ์นั่นเองชาฟากัลลอฮ์และส่วนใหญ่เขาก็จะมีเพิ่มเติมมาด้วยชาฟากัลลอฮุวะอาฟากะโอ้แปลว่าอะไรมันก็จะยาวนะครับชาฟาแปลว่ารักษาอาฟาแปลว่าคุ้มครองปกป้องดังนั้นก็แปลโดยรวมก็คือขออัลลอฮ์ได้ทรงรักษาและปกป้องคุณนะครับประมาณนั้นเช่นกันพี่เต้ยครับมันมีกะมันมีกี้มันมีกุ้มเหมือนกันโอ้ก็คือเป็นสรรพนามนั่นแหละนะครับชาฟากินล้าใช่แล้วก็ชาฟากุมุลล้อเนี่ยพี่น้องก็แบบเมื่อกี้กั้นล้อแล้วทำไมเป็นกินล้ามันก็เป็นหลักการอ่านผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงนะครับมาจากไม่ใช่กินล้อไงบางทีบอกอ้าวอัลลอฮ์ทำไมไม่ใช้มันเป็นวิธีการอ่านในทางด้านภาษาอาหรับนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าพี่น้องได้ยินคำว่าชาฟากัลลอฮ์ก็แปลว่าเขากำลังขอพรให้พระองค์อัลลอฮ์เนี่ยพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยนะทรงรักษาท่านนั่นเองโอ้เป็น3คำที่ได้ยินบ่อยมากและที่จะได้เอาไปคุยกับพี่น้องที่เป็นต่างศาสนิกหรือว่าพี่น้องที่เป็นมุสลิมใหม่ที่ไม่เข้าใจดีเลยครับอ๋อคำนี้มันอย่างนี้นะเดี๋ยวหรือบางทีเนี่ยพวกเราที่เป็นมุสลิมเนี่ยก็ต้องพยายามใช้ให้น้อยลงนิดนึงจริงจริงจริงหรือใช้แล้วอธิบายก็หน่อยคือถ้าเราใช้ในแวดวงของมุสลิมเดิมหรือว่าเป็นคนเข้ารับอิสลามมาระยะนึงแล้วก็เข้าใจได้ไม่มีปัญหาใช้เยอะๆได้เลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราจะสนทนากับคนอื่นน่ะพี่เต้ยบางทีมันจะติดขัดเขาไม่เข้าใจแล้วมันไม่รู้ว่าเอ๊ะเขาพูดถึงอะไรการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญนะใช่ๆๆถูกต้องแหมใช้เวลาไปเยอะพอสมควรเลยนะฮะมาพูดถึงประเด็นที่สำคัญอีกเรื่องนึงวันเสาร์นี่เห็นผมเห็นโอ้คึกคักมากเดี๋ยวนี้นะแล้วก็เพิ่มขึ้นทุกทีพี่น้องมาเรียนได้ฟรีนะครับเลี้ยงข้าวอีกต่างหากเลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารว่างด้วยอาหารว่างด้วยเลยชาลอนหมายถึงว่าจานเปล่าใช่ไหมไม่ใช่ครับมีเครื่องดื่มมีเบรกให้นะครับมีเครื่องดื่มมีขนมปังทุกครั้งที่อาจารย์สอนเนี่ยก็จะมีหัวข้อนู่นนี่นั่นโน่นในครั้งนี้เนี่ยแหมอนิมาอีกแล้วอาจารย์มีเมสเซจมาแล้วเนี่ยมีผู้ที่เสียชีวิตในนาลิลาวอินไนอิไลฮิรอยูอูนเดี๋ยวนี้ผู้เสียชีวิตเยอะนะมีอยู่ตลอดเลยนะอาจารย์เรื่องที่สอนนี่มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความตายบ้างไหมพี่เต้ยเหมือนรู้เลยผมตั้งใจจะมาคุยพี่เต้ยเรื่องนี้เลยว่าเรื่องหลักสูตรที่เราได้มีการเรียนการสอนนะ ครั้งที่แล้วเนี่ยถ้าพี่น้องติดตามกันเนี่ยเรื่องละหมาดใช่ไหมครับก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้าก่อนหน้านั้นเนี่ยในเทปแรกที่เราได้คุยกันเนี่ยก็จะเป็นภาพรวมนะเทปที่สองก็จะเป็นภาพรวมของหลักสูตรว่าเราจะมีการเรียนการสอนอะไรบ้างนะวันนี้เนี่ยอยากจะเอานำเสนอกับพี่น้องนะครับเรื่องของความตายพี่เต้ยแล้วหลักสูตรที่ว่าเนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องของความตายนะครับมันทำให้เราได้รู้จักการมีชีวิตไปด้วยความตายหมายถึงว่าหลักการของอิสลามเนี่ยนะครับมีการสรุปจากคำพูดของนักวิชาการเนี่ยเขาบอกว่าเราจริงๆแล้วเราอยู่ใน5โลกนะพี่เต้ย5โลกชีวิตของเราเนี่ยจะพบกับ5โลกครับ
มีโรคอะไรบ้างครับไม่เกี่ยวกับโรคไม่ใช่โรคโควิดโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆไม่ใช่นะครับโรคนี่หมายถึงโรคการที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี่แหละนะครับมีอยู่5โรคไปเลยมีโรคแห่งวิญญาณโรควิญญาณโรควิญญาณนะแล้วก็โรคในครรภ์ของมารดาอ๋อครับครับแล้วก็เป็นโรคดุนยาโรคเนี้ยที่เราได้มีชีวิตมีลมหายใจอยู่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปโรคแห่งหลุมฝังศพที่เรียกอัลัมบารซักอัลัมบารซักนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปโรคแห่งการตัดสินและโรคอาคิร้อนและก็จะวนกันอยู่ในลักษณะ5โรคนี้แหละแล้วเราเนี่ยเราในที่นี้หมายถึงผมเองพี่เต้ยเองท่านผู้ชมที่รับชมรายการอยู่ในขณะนี้นะครับก็อยู่ในโลกดุนยานี่แหละประเด็นคือเรากำลังจะก้าวเข้าสู่โลกต่อไปแน่นอนแล้วแต่ละคนเนี่ยจะไม่รู้เลยนะบั้นปลายเนี่ยจะเป็นยังไ งแต่สิ่งหนึ่งที่หลักคำสอนของอิสลามสอนเนี่ยพี่เต้ยสอนว่ารู้ไหมใครเป็นเจ้าของความตายเราก็อาจจะนึกถึงเอ๊ะต้องมีทูตอะไรหรือเปล่าความตายมีเจ้าของด้วยมีเจ้าของด้วยหรอคือถ้าคนเชื่อก็เชื่อในเรื่องนึงถ้าคนไม่เชื่อก็คือไม่เชื่อเลยแล้วผมเองเคยตั้งคำถามพี่เต้ยตั้งคำถามกับบรรดาลูกศิษย์ที่ได้มาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกันเนี่ยนะครับว่าคิดว่าการมีชีวิตหลังความตายดีหรือไม่ดีผมตั้งถามแบบนี้เออดีหรือไม่ดีเออถ้าตายแล้วจบเลยดีไหมเออบางคนก็บอกว่าดีดีจะได้ทำอะไรก็ได้เลยทำอะไรก็ได้เลยไม่มีปัญหาหรือถ้าตายแล้วมันมีการตอบแทนล่ะดีไหมเออบางคนก็บอกเออมันก็น่าสนใจนะน่าสนใจนะเพราะว่าเราทำอะไรไปเราก็หวังทำตั้งเยอะนะทำตั้งเยอะนะมันจะไม่ได้อะไรเลยผมว่าคำตอบในเรื่องนี้มันขึ้นอยู่กับว่าตอนมีชีวิตเขาเป็นยังไงพี่เต้ยเพราะคนบางคนตอนมีชีวิตเนี่ยแย่มากพี่เต้ยยากจนสุขภาพก็แย่แถมโดนอธรรมอีกโดนกันแกล้งอีกนู่นนี่นั่นก็ทำให้เขาได้รับความเดือดร้อนเยอะมากเขาอยากมีชีวิตหลังความตายพี่เต้ยคนกลุ่มเนี้ยเขาอยากมีชีวิตหลังความตายเพราะชีวิตเขาลำบากเหลือเกินพี่เต้ยเขาอยากจะมีความสุขบ้างใช่นะครับกับคนบางคนที่เขารวยล้นฟ้าเขามีทุกอย่างสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงครอบครัวก็อบอุ่นเนี่ยนะครับเขาอยากตายแล้วจบพี่เต้ยทำไมอ่ะก็เขามีความสุขแล้วเขาไม่อยากจะไปต่อแล้วแค่นี้พอแล้วมีความสุขพอแล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าเอาจากเหตุการณ์ที่อาจจะสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยพี่เต้ยครับพี่เต้ยเคยได้ยินเรื่องราวเนี่ยบ้านเราเองนะอาจจะผ่านมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยที่ว่ามีฆาตกรน่ะเขามากัดยิงเด็กอนุบาลนะพี่เต้ยทำได้แล้วเขาเองอ่ะโอ้เจ้าหน้าที่พยายามจะระดมกำลังแล้วก็ไปจับเขาใช่ไหมครับจะวิสามันด้วยซ้ำใช่แต่เขาวิสามันตัวเองใช่เขากับสังหารตัวเองสังหารแล้วเขาเข้าใจว่า มันจะจบดีนี่ไงนี่ไงมันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ผมเองตั้งคำถามอ่ะนะว่าอ้าวพี่น้องลองพิจารณานะลองคิดดูนะว่าถ้าหากว่าตายแล้วจบนะพี่เต้ยตายแล้วไม่มีอะไรไม่ยุติธรรมเลยนี่ไงเขาจะเรียกร้องความยุติธรรมได้ยังไงกับคุณยายที่นอนกอดหลานที่ไร้วิญญาณน่ะร่างกายที่เขาไร้วิญญาณที่เขาโดนอาธรรมจากใครก็ไม่รู้อยู่มาฆ่าเขาเฉยเลยมาฆ่าเขาเออแล้วเขาไปทำอะไรให้อนาคตไม่ได้ทำอะไรของเด็กอีกกี่คนที่เขาจะเติบโตขึ้นมาจะไม่เขาถูกหยุดเลยนะถูกหยุดเลยแล้วเขาจะเรียกร้องความยุติธรรมไม่แฟร์แน่นอนเขาบอกว่าก็นี่ไงเขามีคนตอบแทนแล้วเพราะว่าเขาจะเอาไปจัดการเรื่องของพิธีศพที่ไหนนะไม่มีวัดไหนรับเลยทำไมอ่ะก็เขาทำบาปมาผมไม่ถึงผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ไม่มีวัดไหนรับเลยอันนี้แสดงว่าเขาได้รับการตอบแทนหลังความตายแล้วแต่มันยังไม่เพียงพอสิไม่เพียงพอหรอกครับกับคนที่เสียชีวิตดังนั้นหนึ่งในหลักการอิสลามเนี่ยอันนี้เป็นการสร้างความสบายใจให้เกิดขึ้นพี่เต้ยว่าชีวิตหลังความตายเนี่ยนะพระเจ้าได้ทรงสร้างแล้วผมมองว่าไม่มีใครพูดเรื่องนี้ได้นอกจากจะเป็นเจ้าของสิ่งนี้ไม่มีใครกล้าพูดหรอไม่มีใครกล้าว่าฉันจะตอบแทนหลังจากที่พวกเจ้าตายไปแล้วใช่ถ้าเขาไม่ใช่เจ้าของถูกต้องตอบแทนอย่างแท้จริงถูกต้องแต่ในเรื่องนี้เนี่ยคัมภีร์อัลกุรอานที่เป็นกาลามุลลอแปลว่าพระดำรัสหรือคำพูดของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยบอกไว้หลายจุดมากเลยเรื่องของความตายทุกชีวิตต้องริบรถความตายนะและหลังจากนั้นกลับคืนสู่พระองค์เนี่ยมันต่อเนื่องเลยแปลว่าไม่ได้ตายแล้วจบนะแต่มันจะต้องกลับไปหาพระผู้เป็นเจ้า uh-huh. แล้วพระองค์จะทรงตัดสินเองว่าคุณเชิญขึ้นสวรรค์นะ uh-huh. ส่วนคุณเนี่ยทำบาปเยอะนะทำผิดเยอะนะคุณต้องไปได้รับการตอบแทนในนรกก่อนนะอะไรแบบนี้พี่เต้ย oh, แล้วมันก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้เข้าใจในบริบทและผมมีคลิปวิดีโอที่ผมจะเปิดให้พี่น้องรับชมบ่อยมากครับเป็นคลิปวิดีโอของเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งพี่เต้ย uh-huh. ที่น่าจะมีการบันทึกเอาไว้เป็นวิดีโอนะครับค่อยๆเห็นสภาพของการจะเริ่มเติบโตของมันเนี่ยนะครับก็เริ่มต้นจากเมล็ดหนึ่งที่มันไม่มีอะไรเลยนะมันถูกหย่อนลงไปในดินนะพี่เต้ยแล้วมันก็มีรากลงไปข้างล่างและขณะที่ลำต้นเนี่ยมันก็พยายามดันดินขึ้นมานะแล้วก็กลายเป็นใบสักพักเนี่ยมันก็ออกดอกออกผลขึ้นมาเนี่ยนะในระยะเวลาที่เขาได้ทำการบันทึกประมาณ25วันคำพิอัลกุรอานบอกว่าอยากรู้ใช่ไหมว่าพระเจ้าเนี่ยอัลลอฮ์ได้ทรงสร้างมนุษย์หรือว่าจะทำให้ฟื้นคืนชีพยังไงก็ลองไปดูเมล็ดพืชสิ
คัมภีร์กุรอานสอนแบบนั้นพี่เต้โอ้สุดยอดเลยอะว่าเมล็ดพืชเนี่ยจากต้นไม้ที่อาจจะแห้งแล้งตายไปแล้วด้วยซ้ำใช่แต่พอมีเมล็ดเนี่ยที่มันได้ถูกหย่อนลงไปในดินมันยังฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้เลยแล้วมนุษย์อย่างเราที่ตายไปพี่เต้แล้วก็ถูกฝังลงไปในดินในร่างของเราอ่ะมันจะเกิดขึ้นมาอีกครั้งนึงอ่ะพระองค์จะสร้างเราที่จากสิ่งที่มันไม่มีอะไรเลยอ่ะพระองค์ยังสร้างได้เลยแล้วนับภาษาอะไรกับการมีอยู่แล้วแล้วพระองค์จะทำให้มันฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกชอบเรื่องนี้เนี่ยผมว่าพี่น้องศาสนิกเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าไกรชิดพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยท่านรู้ทุกอย่างและท่านเป็นพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงนั่นคือสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากการเขาเรียกอะไรบังคับของตัวเราเองได้การควบคุมของตัวเราเองได้นั่นคือเรื่องราวของความตายชีวิตที่อยู่หลังความตายและชีวิตที่ก่อนที่เราจะเกิดขึ้นมามาชอลล็อตอันนี้เป็นบทเรียนที่ยอดเยี่ยมมากและพี่น้องจะได้พบกับการบทเรียนดีๆเหล่านี้กับการมาเรียนในวันคลาสวันเสาร์ของพี่น้องมูอัลลัฟด้วยแล้วก็มีตั้งแต่เช้าเลยมีสอนกุรอานมีการบรรยายของครูบาอาจารย์มีเรื่องของมูอัลลัฟการเรียนรู้มีเซอร์ติฟิเคทให้ด้วยนะสิ่งที่มากกว่าการเรียนรู้พี่เต้ยคือการใช้ชีวิตหมายถึงว่าตอนนี้ถ้าพี่น้องได้มาวันเสาร์นะพี่น้องจะแบบอ้าวนี่มีตลาดนัดเหรอเนี่ยเพราะว่าพี่น้องมูอัลลัฟเองนะพี่น้องผู้สนใจอิสลามเองเนี่ยที่ได้มาศึกษากับเราเนี่ยก็จะพกฮิญาบพกตะลกงพกเสื้อผ้านู่นนี่นั่นรวมถึงอาหารอะไรต่างๆเนี่ยมาเปิดเป็นตลาดนัดจังๆพี่เต้ยดีจังเลยกลายเป็นคอมมูนิตี้เป็นสังคมแล้วเขาก็แลกเปลี่ยนกันอะไรกันดีจังเลยมาชอลล์พี่น้องมาร่วมกันได้เลยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณมากอาจารย์ช่วงนี้เนี่ยอยากจะให้พักผ่อนกับการเปลี่ยนแปลงการกลับมาสู่ศาสนาเดิมของพี่น้องที่เป็นมูอัลลัฟเป็นคนที่เข้ามารับอิสลามใหม่อีกขั้นหนึ่งวันนี้เป็นใครและเขาเข้ารับอิสลามมานานเท่าไหร่แล้วไปดูกันนะไปดูกันเลยครับไปดูกันครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับผมบางอายุนะครับบางอายุกันภายอายุ61ปีกลับสู่สถานเดิมปี2553ผ่านมากี่ปีแล้วลองทายกันดูสิครับ